ีส่วนของมือหนึ่งก็มีมือหนึ่งแต่เนี้ยคือที่ภูมิใจที่สุดเลยนะครับก็จะเป็นแบรนด์เขาเรียกว่ายี่ห้อมาเรนท่อมาเรนนะมาเรนท่อมาเรนท่อมาเรนท่อคือซึ่งอันนี้ท่านดร.วรุฒิพี่ชายของเองก็ถึงท่านเลยอาทางการครับแกคุยกับดร.เพราะแกเป็นคนผลิตสั่งประเทศไต้หวันผลิตในแบรนด์เขาเองเราไม่ได้เป็นซับเป็นดีลเลอร์ใครเป็นแบรนด์คนไทยคนไทยแต่สั่งผลิตที่ไต้หวันที่ไต้หวันซึ่งใช้ประสบการณ์กว่าเป็น10-20ปีที่พี่วุฒิแกศึกษามานะเนื้อโลหะอย่างนี้ต้องผสมอะไรเงี้ยเหล็กตุ้งเหล็กไหลแกคิดคนจนไม่มีแซกโซโฟนเนี่ยไม่มีน็อตไม่มีน็อตจะมีน็อตนี่ไม่ได้ใช้น็อตไม่รู้ว่าอะไรแต่ก็เนี่ยประมาณนี้ก็ในส่วนของแซกโซโฟนเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณก็มี4ประเภท4ประเภทก็จะมีเสียงสูงสุดก็ซูเปอร์โนซูเปอร์โนเนี่ยนี่เนี่ยตรงแนวตรงเคนนี่จีมั้ยเคนนี่จีอ๋อติ้วแหลมไปแล้วก็ต้องแหลมป่ะซูเปอร์โนก็แหลมมาเป็นคอนโต้ออโต้แหละนี่แล้วก็เทรนเนอร์แล้วก็พี่ก็สอนพี่เด็ดนะใช่นั่นเทรนเนอร์นี่บริโภคโอ้โหยักษ์เลยนะแล้วมีเบรนอีกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเสียงนี้ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมล่ะเนี่ยทำไมเป็นออนโต้ทำไมมันดูเล็กจังอันนี้ก็เรียกเคิร์ฟก็จะเป็นทรงจะเป็นซูเปอร์โน่แหละแต่ทรงก็เป็นทรงนี้ทรงออโต้เนี่ยใช่ก็จะเป็นนี้เนื้อโลหะก็จะแตกต่างกันไปมันชุบเรื่องเสียงไหมเรื่องโลหะช่วยชุบด้านชุบทองเป็นนี่แหละองค์ดำสีก็จะเปลี่ยนไปเป็นไบรท์บ้างหนาทึบแล้วแต่อย่างเงี้ยเสียงจะทึบปุ๊บนี่แต่ก็จะเป็นแนวบลูฝั่งของนี้นะเสียงของโปรก็อย่างงี้ของเงาสีแรกอันนี้มันเจ๋งว่ะอันนี้เปล่าได้ยังไม่เก่ามันมาอย่างนี้เลยสีแบบคลาสสิกเก่าๆนี่แล้วก็จะเป็นแล้วก็มีแซกที่แอบสะสมอยู่แอบสะสมคือไงไม่ขายไม่ขายถ้าคนเป่าแซกโซโฟนนี่ก็จะรู้เลยว่าถ้าแบรนด์เนี้ยคือที่สุดของแซกโซโฟนก็คือเขาเรียกว่าเซลเมอร์รุ่นมาร์คซิกสามตัวนี่เลยสี่ตัวเลยในประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวตัวนี้4 ตัวนี้สนนราคาก็รวมประมาณ3 ล้านบาทก็เป็นแซกที่เขาเป็นสุดยอดแซกโซโฟนละนักสะสมแซกต้องมีแต่ว่าน้อยคนที่จะสามารถเอามารวมเหมือนพระเครื่องเลยในอาคีเงี้ยมีสี่ที่ไหนซึ่งยูแกก็หามาได้หามาได้สะสมมาทั้งชีวิตอะไรอย่างนี้นี่ก็เป็นมีพิพิธภัณฑ์ให้คนได้มาชมแต่ว่าจะไม่ให้ดูไม่ให้เป่าไม่ให้ลองนะฮะแล้วก็มีแกก็เพิ่งจะสั่งบนนะหมุนถึงไปดูอันนี้ไหมฮาร์ดคัมเมอร์ไหมไอที่เขาต่อเนี่ยเรานี่เลยคนนี้เลยนะเป็นคนทำอันนี้อ๋อจ้างเขาทำเป็นแบบไอเหล็กเอาเหล็กมาต่อเป็นทั้งคนนี่ไงแต่ด่ายิงไปไม่ได้ไหมพี่วุฒิแกก็จะไว้แจกผู้คนสำคัญที่มาที่นี่ที่นี่ก็อยู่ลองติดตามในเว็บไซต์ของสแบนเดอะแบนแล้วก็แซกโซโฟนสยามด้วยแต่ดาวนี้ก็ไม่มีมือแซกนะมือแซกเราแข็งนี่แซกไม่ไผ่ก็มีนี่แซกไม่ไผ่เผาได้ไหมเผาได้เป็นช่างคนไทยอยู่ตรงหลังกระทรวงหลังหน้าร้านเป็นร้านแว่นตาเนี่ยหลังร้านทำแซกโซโฟนได้ไหมลอกแล้วลอกขายของอะไรอย่างนั้นมีหมดแซ็คไม่ไผ่แซ็คพลาสติกเอ้ยนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวบอกได้ไหมได้ครับอันนี้มันเหมือนแซ็คอันนี้แหละซูเปอร์โน่แหละเหรอแล้วมันแปลกๆเนาะใช่รู้อะไรกับรูปหน้าเหมือนคล้ายๆแบบเหมือนอันนี้ไม่ใช่แบรนด์ที่แบรนด์เราใช่ไหมเหมือนไส้อ่อนย่างหมดไปคนมาเออไม่ใช่อันนี้ก็เป็นของสะสมของสะสมนี่คุณเห็นอะไรแปลกๆนี่หน้าเหมือนอย่าบอกว่าแซ็คหน้าเหมือนลกเด็กนี่เป็นแบบเราเปิดปุ๊บเราก็เอาแซ็คยัดเข้าไปแล้วก็ล้วงเข้าไปเป่าเพื่อไว้ซ้อมเงียบเงียบเงียบสมมติเก็บเสียงสมมติคุณโออยู่ในหอพักอะไรเงี้ยเออโหมันดังมากนะใช่เราเข้าไปปุ๊บแม่งดังกว่าเดิมอีกไม่เสียบหูฟังดังอ๋อเป็นแบบนี้แบบมันจะอยู่ในนั้นแอมป์อ่ะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆแบบมิวอ่ะแต่ว่าต้องใส่หูฟังด้วยนี่เห็นไหมครับเนี่ยมีช่องหูฟังเนี้ยเออเดี๋ยวนี้คิดค้นกันนะมากมายแล้วก็ส่วนของพวกอิเล็กทรอนิกส์ของเซ็กโซโฟนเนี่ยมีหมดดีเทลมันจะเยอะไอ้จ้ะเวลาเราขึ้นเป่าเนี่ยมันจะต้องใช้ลิ้นเนี่ยอาจจะมีต้องเป็นเครื่องลิ้นเป็นแรงลิ้นวัวหรือลิ้นเป็ดไม่ใช่ลิ้นมันหิวปะเนี่ย
ยังไม่ได้กินเป็นลิ้นทำจากไม้ไผ่เป็นลิ้นแซกนี้เป็นไงไหนปีนี้ดูว่าลิ้นโอ้โหเยอะมากก็มีหลากหลายเบอร์นี่หน้าตาเป็นสิ่งนี่ฮะมันจะอันนี้ไม่เหมือนนั่นเลยอะไรหมูไม้ไผ่นี่นะอ๋อมึงหิวอ่ะตีน้อยชาบูไปไหมเปิดแล้ว24ชั่วโมงลิ้น70-80ร้อยกว่าแล้วแต่คุณภาพเสียบเปลี่ยนใช่ไหมใช่ใช่อยู่ตรงออฟฟิศอันนี้เป็นของสิ้นเปลืองนะมันแตกใช่ไหมมันจะแตกง่ายมากถ้าดูแลไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยลายบูดด้วยเปิดจะแตกง่ายช็อตสายคล้องก็มีแบบผู้หลากหลายนะอันนี้เป็นที่รัดหรือเขาเรียกลิเกเจอร์ก็มีโดนรัดคอเนี่ยใช่ใช่เสียงก็เปลี่ยนก็ค่อนข้างครบวงจรครบที่นี่ครบวงจรเรื่องเซ็นเตอร์โฟนมีครับแล้วก็พวกฮาร์ดกระโปรงกระเป๋ามีหมดนี่เราสั่งมาเครื่องทั้งสายมีอะไรมีนะฮะก็มีทั้งเซ็นเตอร์โฟนไม่พอยังมีอะไรนะโรงเรียนสอนดนตรีสอนดนตรีไหมสอนดนตรีห้องอัดมีอีกร้านรถคาแคร์อยากเคยจะทำแต่ว่าไม่ไหวเหนื่อยที่นี่ครบวงจรแล้วก็นี่อย่าลืมข้างล่างร้านซ่อมกีตาร์สมาร์ทกิ๊กช็อปด้วยก็อยากดูก็ย้อนกลับไปดูเทปเก่าอันนั้นรีวิวไว้ครบแบบ2ตอนตั้งแต่ร้านเก่าร้านใหม่จนเดี๋ยวร้านใหญ่ขยายไปเยอะแยะเนาะเช่นเคยเราจะไปเที่ยวไหนทำอะไรมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมาให้ชมกันโปรดติดตามช่องสิริชัยไลฟ์สไตล์มอลล์กดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยจ้ะครับผมจ้ะวันนี้ไปก่อนจ้ะซิรุมึงก็เขาจังเลยเนี่ยมึงก็เดี๋ยวเขาโดนลิขสิทธิ์หน่อยหานี่โอเคไปละบ๊ายบาย